กองทัพภาคที่2นะคะได้รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ซึ่งเป็นฝีมือของโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะเตรียมจะส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรับมือกับการป้องกันโควิด-19ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่2รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยหลอด UVC จำนวน17เครื่องจากพลตรีพานุพงษ์สุวรรณนุชผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารตู้อบฆ่าเชื้อดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะที่ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการออกแบบและประดิษฐ์เพื่อมอบให้กับกองทัพภาคที่2นำไปมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเหนือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์แบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคือตู้อบฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ติดตั้งหลอด UVC ขนาด30วัตต์จำนวน4หลอดซึ่งใช้สำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดใหญ่และอีกชนิดคือตู้อบฆ่าเชื้อโดยใช้รังสี UVC โดยนำรูปแบบไมโครเวฟมาประยุกต์ติดตั้งหลอด